สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง We Go Vegan ค่ะยินวีโกวีแกนนะคะวันนี้ยินก็จะชวนเพื่อนๆทำพิซซ่าเจค่ะเป็นสูตรแป้งหนานุ่มค่ะแล้วเราก็จะใส่เครื่องแบบจัดเต็มค่ะสูตรนี้ยินลองทำหลายครั้งแล้วนะคะรับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะขั้นแรกเราก็จะใส่แป้งลงไปนะคะเราใช้แป้ง2อย่างนะคะอันนี้เป็นแป้งขนมปังใส่ลงไปเลยตามด้วยแป้งเค้กค่ะใส่ลงไปเลยขออนุญาตคนแป้งให้เข้ากันก่อนโอเคแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปตามด้วยยีสต์ค่ะยีสต์นี่เอาไว้ใกล้น้ำตาลได้นะคะแล้วก็เกลือค่ะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนเลยจากนั้นก็ใส่น้ำอุ่นลงไปค่ะใส่ลงไปเลยใส่ไปสักครึ่งนึงก่อนก็ได้นะคะยีสต์จะคนก่อนคนอีกครั้งนึงเดี๋ยวเราจะนวดนะแต่ตอนนี้เราคนให้แป้งเขาเข้ากันก่อนเริ่มติดช้อนแล้วเราก็จะนวดละค่ะขอนวดแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะแป้งเขาก็เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้คราวนี้เราจะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็นวดให้เข้ากันนะใช้แรงงานนิดนึงนะตอนนี้ออกแรงนิดนึงพอเราได้แป้งพอเข้ากันแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาออกมานวดนะคะยินจะโรยแป้งนวลเขาหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ติดเขียงเดี๋ยวยินจะนวดเป็นเวลา15นาทีค่ะนวดแบบยืดแบบเนี้ยค่ะยืดแป้งนวดประมาณสัก15นาทีเวลาเรานวดพวกแป้งอะไรเงี้ยถ้ามีตัวช่วยแบบเนี้ยค่ะมันจะดีมากก็จะช่วยเราแป้งเราก็เนียนใช้ได้แล้วนะคะก็ประมาณนี้ที่เรานวดมาเป็นเวลา15นาทีเนาะก็เห็นว่าแป้งเขาก็ไม่ติดมือนะคะแล้วก็ทำเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ให้ขึ้นเป็น2เท่าเนาะบ้านเราอากาศร้อนๆแบบนี้แป้งก็จะขึ้นฟูเร็วหน่อยใส่น้ำมันมะกอกนิดนึงเครื่องง่ายๆจะไม่ติดโถพักเขาไว้เลยเราก็หาผ้าเปียกคลุมไว้ค่ะปล่อยให้เขาขึ้นฟูเป็น2เท่าค่ะประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะค่ะระหว่างที่เรารอแป้งเราก็จะมาเตรียมเครื่องแล้วก็ผักต่างๆนะคะไว้สำหรับโรยหน้าพิซซ่ากันนะคะมาดูกันเลยนี่เป็นแฟรงเฟิร์ตฮอทดอกนะคะอันนี้เป็นฮอทดอกสปาฟู้ดค่ะเพื่อนๆใช้ตัวไหนก็ได้นะที่ชอบพวกฮอทดอกนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีพลาสติกที่หุ้มแบบนี้นะคะก่อนนำไปปรุงหรือว่านำไปทอดรับประทานเนี่ยเราก็ต้องลอกพลาสติกแบบนี้ออกก่อนนะคะนี่เลยหั่นเขาแบบบางๆแบบนี้นะคะคราวนี้เราก็จะใส่เห็ดค่ะเห็ดแชมปิญองนะคะหั่นจนเขานิดนึงคริสหวานมะเขือเทศ
็จะได้ความเปรี้ยวจากสับปะรดนะคะแป้งเราก็ครบเวลาแล้วนะคะว้าวขึ้นเป็น2เท่าแล้วเช็คแป้งสิใช้ได้ค่ะวันนี้เราใช้ถาดไซส์นี้เลยนะคะไซส์ใหญ่เป็นไซส์13นิ้วทาน้ำมันลงไปนิดนึงเราก็เอาแป้งลงไปเลยว้าวนะคะใช้มือแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะใช้ที่กริ้งแบบนี้ก็ได้เราก็พยายามทำขอบเขาขึ้นมานิดนึงค่ะเพื่อเวลาเราแบบใส่ซอสไปเงี้ยเขาก็จะได้ไม่ไหลเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เนาะค่ะคราวนี้เราก็จะพักแป้งเป็นเวลาสักประมาณ15-20 นาทีเนาะให้เขาฟูขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะหาผ้าชุบน้ำหมาดๆแบบเนี้ยคุมไว้ค่ะก่อนเราจะแต่งพิซซ่านะคะเดี๋ยวยินขออนุญาตไปวอร์มเตาอบที่200องศาค่ะเป็นเวลาสัก10นาทีก่อนอื่นเราก็จะใช้อุปกรณ์ค่ะซ่อมนะคะสำหรับจิ้มค่ะเขาจะได้สุกทั่วๆกันนะคะนี่โอเคเริ่มต้นด้วยซอสมะเขือเทศค่ะนี่เป็นซอสมะเขือเทศสูตรเจนะคะออริกาโน่ค่ะเขาก็จะเพิ่มความหอมใส่ตัวนี้ก็จะได้กลิ่นอายของพิซซ่าขึ้นมาทันทีเลยค่ะใส่กล่องนี้เรียงได้เลยค่ะเห็ดแชมปิญองนะคะจากนั้นก็ตามด้วยพริกหวานค่ะพริกหวานสีเขียวมีมะเขือเทศนิดนึงก็จะช่วยให้มีสีสันขึ้นมาด้วยสับปะรดนะคะมะกอกค่ะมายองเนสของเราซอสมะเขือเทศอีกนิดนึงเพิ่มความหอมได้กลิ่นออริกาโน่เราก็จะเหมือนแบบโหบ้านนี้ทำพิซซ่าไปอบกันเลยค่ะเตาอบเราน่าจะพร้อมแล้วร้อยองศาค่ะประมาณ15นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพิซซ่าแป้งหนานุ่มเครื่องแบบจัดเต็มแบบนี้หอมมากๆเลยค่ะนี่นะคะน่าทานไหมคะขออนุญาตเพิ่มออริกาโน่อีกนิดนึงเนาะว้าวแล้วก็ขอใส่ซอสเพิ่มอีกนิดนึงแป้งเขาจะนุ่มค่ะแล้วไส้เขาก็จะมีครบรสนะคะมีความเปรี้ยวมีความหวานแล้วก็มีความหอมมีครบทุกอย่างอื
หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเมนูนี้ที่เรานำมาฝากกันนะคะพิซซ่าเจทำไม่ยากค่ะสูตรนี้การันตีแป้งหนานุ่มแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะไปลองทำตามกันนะคะวันนี้อีโควีแกนกินเจไปกับเราสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอร่อยหมดกินแล้วค่ะเนี่ยอืม